สวัสดีครับก็มาพบกับผมคนเดิมนะครับกับการรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะวันนี้ก็เร่งรีบเลยละกันเนื่องจากเมมแม่งจะเต็มอัดได้เต็มที่ก็6นาทีโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะมาแนะนำการเลือกหม้อนะหม้อมันก็จะมีอยู่หลายแบบหลายขนาดหลายไซส์หลายความหนาอะไรก็ว่าไปก็ขั้นตอนเบื้องต้นคือเราดูที่เคสเราก่อนว่าเคสเราเล็กหรือเคสเราใหญ่ถ้าเคสเราใหญ่ใส่ใบไหนก็ได้ใบเล็กก็ได้แต่ถ้าเคสเราเล็กมันจะใส่ใบใหญ่ไม่ได้ดังนั้นเราต้องเลือกโอเคเราก็จะมาดูว่าตัวหม้อเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดเริ่มจากเรียกว่าตอนก่อนเลย1ตอนก็เท่ากับพัดลม1ตัวถ้าเราใส่พัดลม4ตัวก็เรียก4ตอนเนาะอันนี้เอาทำความเข้าใจง่ายๆนะ4ตอนอะอย่างหม้อตัวนี้ใส่พัดลมได้3ตัว1 2 3โอเคอันนี้เรียกหม้อ3ตอนแชปผมก่อนหรือว่าตัวนี้ใส่ได้2ตัวก็เรียกหม้อ2ตอนนะตามนี้หม้อ2ตอนหม้อเวลาใส่พัดลมก็ใส่ได้หน้าหลังประกบกันอย่างนี้โอเคแล้วแต่ความชอบนะว่าจะเอาแบบลมแรงหรือว่าอะไรความเย็นอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เราดูในส่วนของหม้อก่อนก็จะมีความหนาความหนาของหม้อความหนาเห็นไหมอันนี้จะบางอันนี้จะหนาอันนี้ก็หนาก็จะมีความหนาหลายแบบมันก็จะมีที่ผมเจอนะที่เจอก็จะมี20 30 40 5 60 80 100อ่ะประมาณนี้อาจจะมีใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ผมอาจจะยังไม่เจอเราก็มาดูกันในส่วนของความกว้างของหม้อความกว้างของหม้อก็จะตามขนาดพัดลมนะ12เซนนี้ก็หม้อ120มิลหรือว่าตัวนี้14เซนชูแอปหรือว่า180มันก็จะกว้างออกมาตามจำนวนของขนาดของพัดลมอ่ะพัดลมกว้างแค่ไหนหม้อก็มันจะซัพพอร์ตพัดลมเท่านั้นนะก็ทีนี้เวลาเราจะติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องหาทำเลว่าเคสมันติดตั้งได้ตรงไหนบ้างติดได้กี่ตัวตรงไหนกี่ตอนนะฮะบางทีซื้อหม้อ4ตอนมาจะมาติดข้างหน้าแต่เคสแม่งรองรับ2ตอนฟาวนะอย่างงี้จ่ายตังค์ฟรีไม่ดองก็ขายทิ้ง1 2นะราคาก็ตกดังนั้นเช็คเคสให้ดีก่อนว่าเราจะติดตั้งตรงไหนความหนาก็มีส่วนเหมือนกันซื้อเคสหนาไปอย่างตัวเนี้ยของผมติดแม่งก็แทบจะชนบอร์ดนะถ้าอัดพัดลมเพิ่มไปอีกตัวนี่ชนบอร์ดเลยนะมันก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นก็เลยติดพัดลมได้แค่ด้านเดียวนะก็ลองดูว่าตอนนี้เราใช้เคสอะไรอยู่แล้วก็มันซัพพอร์ตก็ได้มากแค่ไหนส่วนเรื่องความเย็นก็จะมีพวกฟินอ่ะมาดู2ตัวนี้หม้อไม่ได้ล้างนะขี้เกียจโอเค2ตัวนี้ตัวนี้ฟินจะห่างหน่อยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆปึ๊บอ่ะมันจะมีฟินห่างกับฟินทีนะดูโอเคฟินห่างลมผ่านดีกว่านะครับแต่อาจจะเย็นน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยว่าอากาศตอนนั้นเป็นยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันมีคนที่แบบว่าเอาหม้อมาเช็คแล้วว่าหม้อตัวนี้เย็นแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีอยู่ลองหาดูใน Google เพราะว่าเขาทดสอบไปแล้วอันนี้ผมเอามาแบบรีวิวให้ดูแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอย่างฟินทีอย่างเงี้ยถ้าอัดพัดลมอ่ะต้องใช้ลมแรงๆนะไม่งั้นลมแทบไม่ค่อยผ่านเลยนะอาจจะติดพัดลม2ตัวก็ได้ดูดเข้าอันนึงดูดออกอันนึงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีบางทีคิดว่าเอ้ยฟินทีๆแล้วมันจะเย็นแต่ความจริงลมแม่งไม่ผ่านเลยมันก็แย่เหมือนกันก็ดูเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอีกถ้าฝุ่นหนักๆมันก็บังตัวฟินมันก็บังทางลมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคก็ในส่วนของการเลือกหม้อยังไงก็ลองตัดสินใจดูมีหลายยี่ห้อหลายขนาดราคาแม่งก็แพงดังนั้นจะเลือกซื้อสักตัวนึงเลือกให้ดีเพราะว่าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ขายมือ2ราคาตกมากๆนะโอเคยังไงก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกัน